ัวใหญ่บึ้มอยู่นู่นเลยครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูไซปลามาเช็คไซปลากันนะครับก่อนที่จะเปิดแข่งขันรอบที่3นะครับอยู่ที่บุญรุ่งเรืองบ่อปลาครับอันนี้ไม่ใช่เวลาอาหารนะครับเพราะว่ามันเลยเวลาอาหารมาแล้วก็จะไม่เห็นการรวมตัวเยอะๆแต่ว่าเขาจะกระจายอยู่ทั่วบ่อครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาแจ้งรายละเอียดการลงแล้วก็จะเช็คดูไซปลานะครับเนี่ยจากที่เราเคยย้ายจากบ่อนู้นมาลงจนณถึงวันนี้ก็เกือบ2เดือนนะครับอยู่ประมาณสัก40กว่าวันนะครับดูว่าไซปลานะครับจะประมาณไหนนะเพราะว่าเดือนกว่ามันก็ต้องขยับไซแน่นอนนะเพราะว่าตอนที่เราจัดแข่งบ่อ2นี้ก็เดือนหนึ่งไปแล้วครับผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอ่ะก็เดี๋ยวรอแห่แป๊บหนึ่งพี่น้องอันนี้คือไม่ใช่เวลาอาหารนะครับบางท่านอาจจะว่าทำไมปลาไม่เยอะเหมือนแต่คนเขาอยู่ทั่วบ่อครับนู่ครับเห็นได้ว่ามันเลยเวลาอาหารเพราะว่าผมเดินทางมาก็ไกลนะครับทีนี้ก็3โมงเช้าแล้วดูครับโอ้มองด้วยตาเปล่ารู้เลยว่าขยับไซส์ขึ้นเยอะเลยครับดูครับเอาตรงไหนที่มันไม่ต้องปลดเยอะเน้นดูไซส์ครับไม่เน้นติดเยอะมันก็อยู่ทั่วบ่อไปหมดเลยครับดูครับเต็มไปหมดเลยวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วว่ายมาแล้วอันนี้เน้นนะครับเอาพอประมาณพี่น้องไม่ได้เน้นตรงจุดเยอะต้องการดูไซส์ว่าเขาขยับไซส์มาโอ้ไม่เยอะนะครับแต่ดูครับมาครับมาใต้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันอยู่ทางนี้เยอะแล้วก็เยอะตรงไหนก็เยอะเอาแถวนั้นเลยพี่แถวหน้าพี่น่าจะปกติเตรียมเหมือนไม่กลัวปลานี่ต้องเดินถอยออกจากปลาก่อนเอาแบบเบาๆย่อมๆครับหวานตรงนั้นแต่ดูตรงนี้ครับไม่ได้สนใจแหเลยครับไม่ได้สนใจแหอะไรเลยครับโอ้โหพี่น้องเขามาดูแหกันอีกคือมาดูคืออะไรเปล่าไอ้แหแค่นี้หนึ่งคันหมดวันนี้เราต้องการดูไซส์ปลานะครับโอ้ยตะเพียนตัวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเดือนกว่าครับเดือนกว่าเรามาดูไซปลานะครับตอนย้ายก็เห็นรอบหนึ่งแล้วครับไม่เน้นเราไม่เน้นเยอะครับโอ้ไม่เยอะนะครับไหวไหมครับพี่ไม้โอ้ใส่มาหน่อยใส่สวยมากครับใส่สวยมากครับพี่น้องมาตรฐานเลยครับดูครับเกือบเท่ากันเป๊ะหมดเลยเอาดูครับ2ตัวโลกว่าครับโอ้กลมเลยครับอ้วนกลมเลยครับเอาตะเพียนนะครับจะมีแต่รุ่นประมาณนี้ขึ้นนะครับนะโอเคพี่น้องประมาณกิโลพี่โอ้20ขนาดแหไม่ดีนะเนี่ยแหขาดขาดวันกดปลากันครับผมดูเรื่อยๆพี่น้องดูครับมันอยู่ทั่วบ่อนะครับดูวิ่งมาเรื่อยครับแล้วรอบนี้บ่อนี่เสมอกันเด็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าระดับน้ำความอันนี้ไม่มีฝั่งไหนลึกเนาะเท่ากัน
บ่อนี้พื้นเรียบเท่ากันเลยครับดูครับยังอยู่เต็มเนาะเดี๋ยวปลดปลาครับเดี๋ยวโอ้ตัวใหญ่ขึ้นอยู่นู่นครับพี่ตอนกำลังจะเปิดกล้องถ่ายตัวใหญ่พ่นตึ๊บอยู่ตัวนี้นู่นครับทั่วไปหมดเลยนะครับหลายท่านมาแข่งก็วันที่มาแข่งก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าปลาบ่ออันนี้ประมาณไหนหรือว่าฝนตกหนักครับน้ำทำนาทำอะไรก็มีน้ำเยอะอยู่เดี๋ยวปลดปลาก่อนครับผมนะปลดเสร็จก็มาฝั่งนี้สักหน่อยพี่น้องเผื่อปลามันอาจจะตัวไม่เท่ากันครับอยู่ทางนี้ขี้เกียจว่ายมาหาอาหารอาจจะดูครับไม่โดนบึกสักตัวเนาะบึกจ๋ามาหาแหหน่อยอยู่ตรงกลางมาแล้วครับพี่น้องมาดูไซส์ปลาทั้งโซนฝั่งนี้โอ้โหจวบไม่โดนตัวใหญ่ครับหรือว่าตัวใหญ่จะมาเล่นแหสักหน่อยหรือว่าโดนทะลุไปแล้วมั้งครับโอ้ใหญ่อยู่โอ้มีไซส์ใหญ่เลยครับมีไซส์ใหญ่เลยครับนี่นะฮะมันจะต้องมีไซส์ไปไกลใช่ไหมตัวใหญ่ไปไกลคนละฝ่ามือเลยใหญ่มากครับตัวนี้ครึ่งต่อครึ่งฝ่ามือมันก็จะมีรุ่นที่ใหญ่ส่วนหนึ่งแซมอยู่ครับปลดปลากันก่อนครับเมื่อกี้เราเห็นแต่รุ่นไซส์ประมาณนี้เนาะอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่น่าจะเป็นไซส์รุ่นที่เท่ากับบ่อนี้เท่ากับบ่อที่บ่อสองมีใหญ่ๆแบบนี้แหละครับบ่อนี้ใหญ่จริงปื๊ดปลดปลาก่อนครับพี่น้องไปเทสปลาเสร็จแล้วมาฟังรายละเอียดจากพี่หมายนะครับบ่อ3นี้เป็นยังไงบ้างเอาเป็นค่าบัตรแล้วก็รับกี่คนก่อนนะครับค่าบัตรก็อยู่ที่แหแพนะครับ 6,000 บาทแล้วก็รับ45คนครับ45คนพี่น้องรับ45แต่บอกได้เลยว่ารอบนี้กฎกติกาจะเคร่งครัดเข้มงวดและเข่งคัดซึ่งจะมีเสริมมาก็คือ1ละอะไรนะเรื่องแหกำหนดแหกำหนดแหคือไม่เกิน13ศอกครับผมแหต้องไม่เกิน13ศอกแหไม่เกิน13ศอกนะครับกระชังกระชังแค่กระชังเดียวกระชังเดียวกระชังไหนใหญ่เอาลงไปครับครับให้กระชังเดียวแล้วการควบคุมการดูการโกงการอะไรนี่เราจะมีการถ่ายกล้องจะมีคนถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ5ตัวครับครับช่วงของการมาช่างปลาช่างปลาคือจะมีกล้องถ่ายนะครับอยู่4 5ตัวนี่แหละถ่ายบรรยากาศทุกบรรยากาศทุกมุมครับที่มีการทยอยมาช่างปลานะป้องกันการโกงการอะไรต่างๆนะครับผมครับแล้วก็เราก็จะมีรางวัลเสริมให้ด้วย
เออนี่ทางเจ้าของบ่อบอกมีรางวัลเสริมให้2,000 บาทคือคนที่ถ่ายคลิปการโกงได้คือ2,000 บาทครับคือมีคลิปมายืนยันเลยสมมตินะสมมติว่าช่วงการมาขนย้ายปลามาช่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเซียนแหคนที่มาด้วยผู้ติดตามน่ะใครที่สามารถถ่ายวิดีโอว่ามีการโกงคือการโยกย้ายปลาใส่กระชังใส่กระชังมีหลักฐานตรงนี้มาก็คือทางบ่อให้รางวัลนะครับ 2,000 บาท 2,000 บาทนี่เอาเป็นว่าเป็นรางวัลผมไม่ถ่ายแล้วครับโอ้ผมก็เดินถ่ายเหมือนกันดีกว่าเออไปถ่ายตอนช่างแล้วถ่ายรางวัลดีกว่าเอาไปถ่ายหาคนผมมีคนโกงไงจะได้ 2,000 ครับแต่คือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเซียนแหนะครับผู้ติดตามก็ถ่ายได้ครับถ่ายได้ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราไม่โกงกันดีกว่าคือแฟร์กันเลยครับใช่ครับคือเอาฝีมือใส่กันเลยใช่ครับไม่ต้องมีการโกงกันแล้วก็จะล้มเลิกข้อกล่าวหาตัวนี้ด้วยใช่ครับอยากให้มันหาวิธีให้มันโปร่งใสที่สุดให้ดีที่สุดต้องแน่นกว่าเดิมอีกครับให้มันแน่นค่อยปรับไปทีละขั้นทีละตอนทีละบ่อบางทีเราก็หาช่องโหว่ช่องอะไรยังไม่เจอก็ปรับไปทีละอย่างก่อนนะไปทีละอย่างครับครับผมแล้วทีนี้ในเรื่องของมีรางวัลเสริมมามีรางวัลเสริมก็คือรางวัลไอเสี่ยงสุ่มน้ำหนักปลาสุ่มน้ำหนักปลาครับอันนี้ก็จะเป็นทางเจ้าของบ่อจะสุ่มกำหนดไว้ก็คือวันงานครับวันงาน3รางวัลครับผมก็จะมี1เท่าไหร่ 5,000 บาท2 3,000 แล้วก็ที่3 2,000 นะครับก็คือรางวัลสุ่มแล้วไม่รู้น้ำหนักจะไปถูกกับใครของใครนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นหมายเลขอะไรผมไม่มีสิทธิ์รู้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเซียนแหทุกท่านจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับชั่งน้ำหนักทุกคนเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าน้ำหนักของเราจะไปโดนกับที่เจ้าของเขาสุ่มบ่อเขากำหนดเองใช่ครับจะสุ่มไว้ให้เลยนะครับสุ่มไว้ให้แล้วก็เอาตั้งไว้จะมีตั้งไว้ตั้งก่อนจะลงบ่อใช่ครับคือก่อนลงบ่อก็คือจะให้เจ้าของเขียนเสร็จแล้วก็ใส่โหลหรือใส่อะไรแล้วก็นู่นนะครับมีเสาปักสูงๆไว้โชว์ไว้เลยโชว์ไว้เลยครับโชว์ไว้เลยว่าจนแข่งขันเสร็จช่างเสร็จถึงจะเอามาลงประกาศน้ำหนักว่าจะไปตรงกับน้ำหนักของใครนะคือมีสิทธิ์ได้กันทุกคนใช่ครับลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายสามรางวัลเนี้ยแต่รางวัลสุ่มนี้จะตัดออกจากรางวัลที่1ที่2ที่3นะครับครับผมเพราะว่าให้คนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้ใช่ครับเราก็กระจายสิทธิ์เนาะช่วยกันนะคนที่ได้รางวัล1 2 3แล้วก็ให้ในส่วนของรางวัลถ้วยแล้วก็รางวัลไปด้วยรางวัลถ้วยลืมไปรางวัลครับรางวัลที่1อ่ะ 8,000 บาทครับครับผมพร้อมถ้วยรางวัลครับถ้วยก็น่าจะเป็นใบใหญ่เหมือนเดิมแล้วมั้งใบใหญ่เหมือนเดิมครับแล้วก็รางวัลที่2 3,000 รางวัลที่3 2,000 ครับ 2,000 นะครับอันนี้ก็คือไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเจ้าของบ่ออยากให้ที่1ต้องเด่นครับที่1ต้องเด่นที่1ต้องเด่นครับผมเป็นสโลแกนของเฮียอยู่แล้วว่าที่1ต้องเด่นได้มาด้วยความภาคภูมิใจไงมันต้องแปลกจะเข้มงวดทางกติกาสักหน่อยใช่ครับเราก็จะแหลงได้พื้นเดียวนะครับพื้นเดียวนะครับคือแหได้ดีไม่ต้องจำเป็นต้องเอาแหใหญ่ลงไปครับเป็นแหเอาปลาบึกไปเอาปลาบึกแหปลาบึกมันก็ไม่ได้ปลาตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วไม่ต้องถามเลยว่าเปลี่ยนแหได้ไหมบอกว่าเอาบอกที่นี่เลยที่นี่เปลี่ยนไม่ได้เลยแหเดียวแล้วคือจบเลยทั้งงานไม่มีการถามว่าเปลี่ยนแหได้ไหมเพราะว่ามีคนท้วงติงมาเยอะใช่ก็เลยเข้มงวดก็มันก็อยู่ที่เซียนแหนั่นแหละครับใช่ครับก็คือเราอยากให้ทุกคนแข่งขันกันแบบเนาะสุดจริตใจมันก็จะได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือทำตามหน้าที่ของตัวเองนะการแข่งขันก็คือการแข่งขันนะครับคือปลาเรามีให้แน่นอนไม่ต่ำกว่า 6-7 ตันแล้วครับครับผมปลาเรามีและปลาก็คืออย่างที่ว่าครับหลังจากที่เราย้ายมาจากบ่อทั้งก่อนหน้านู้นเนาะที่ว่าจะแข่งแมตช์2ก็ไม่ได้แข่งกันบ่อนี้ร่วมระยะเวลาณที่วันที่มาถ่ายมัน40กว่าวันเกือบ2เดือนนะครับทีนี้ปลามันก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้กว่าจะถึงวันแข่งอีกรอบ3นี่ก็มันก็ขยายขึ้นไปอีกแต่ไปที่2เดือนนิดๆ2เดือนหน่อยๆแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ไซส์7ถึง10ถึง10ครับไซส์7ขีดนะถึงโลถึงโลครับก็มีนะครับ7ขีดถึงโลก็อย่างที่เห็นนะครับที่เทสมาปลาอ้วนนะครับปลาก็ดูที่ผลเทสก็ได้ครับครับเอาแหขัดแล้วส่วนของอันนี้เป็นรางวัลหลักๆเนาะรางวัลหลักๆ6รางวัล
ครับส่วนหยิบย่อยนั้นอาจจะมีหรือยังไงก็เดี๋ยวก็ดูที่หน้างานครับที่หน้างานนะครับอยู่ที่เจ้าของบ่อนะครับผมคือแล้วก็เรื่องมัดจํานะครับเรื่องมัดจํานี่คือการมัดจําเนี่ยคือครึ่งของราคาบัตรขั้นต่ํานะครับครึ่งของราคาบัตรครับเพราะว่าอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือจะได้ลดเรื่องปัญหาความวุ่นวายเนาะใช่ครับเพราะว่าอย่างบ่อ2ก็คือมันวุ่นวายวุ่นวายมากครับเรื่องคนที่ไม่มาด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มัดจำด้วยอะไรด้วยมันยิ่งเดี๋ยวทำให้เวลามันยืดเพราะมันวุ่นวายหลายอย่างนะครับอันนี้เราจะสรุปให้ชัดเจนเลยว่าโอนมาครึ่งนึงนะครับแล้วเราจะได้ระบุคนที่ว่าครึ่งนึงก็คือชัวร์ชัดเจนคือยังไงมันก็ต้องจ่ายอยู่ดีมันก็คุณค่าเท่าเดิมถ้าใครพร้อมก็จ่ายทั้งหมดเลยก็ได้ครับผมครับผมนะก็จ่ายทั้งหมดยิ่งดีครับครับผมก็คิดว่าหนึ่งละผมว่าเกินครึ่งหนึ่งถ้าคนที่จะมาหรือคนที่เคยมาเห็นบ่อหรือเคยดูคลิปดูรายการอย่างเงี้ยนะว่าจะเข้าใจนี่คือบ่อที่ไหนมีการจัดแข่งยังไงปลาประมาณไหนก็คือเชื่อมั่นได้ที่จะสามารถที่จะโอนทั้งหมดแล้วก็มาร่วมแข่งขันได้เลยคือปลาเนี่ยมันอยู่ที่ 50,000 ตัวตามการปล่อยนะครับครับ 50,000 ตัวแล้วก็ถ้าคิดไซส์เกตโลเนี่ยมันก็ตกเข้าไปไซส์เกตขีดเนี่ยมันตกเข้าไป80,000กิโล80,000กิโลหรือ8เอ้ย 8,000 8,000 กิโลก็ตีไปประมาณ 8,000 กว่ากิโลครับก็คือเราก็ตีเผื่อไปมาอยู่มาสัก6กว่ากว่าครับนะ6ตันกว่าตัวหนีตัวไม่หนีครับครับอาจจะมีตายจนเล็กบ้างอะไรบ้างก็ตีไปสัก6กว่ากว่า6กว่ากว่านะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้ปลามันไซส์เก็บขึ้นกำหนดวันนะพี่วันที่จะลงวันที่10เมษายนนะครับวันที่10เมษายน10เมษายน65นี้นะครับโอ้ก่อนสงกรานต์พี่น้องพอดีครับได้ปลาไปขายสงกรานต์ปลาไปแช่ฟิตรอลูกหลานนะมาสงกรานต์สงกรานต์กันนะครับผมกติกาก็ไม่มีอะไรมากมาก่อนแต่ก็เข้มงวดกว่าเดิมจะเข้มงวดกว่าเดิมแล้วก็จะคือพยายามหาช่องทางที่มันทำให้มันให้เซียนแหสบายใจให้สบายใจแล้วก็ให้ชัดเจนให้ชัดเจนในการจัดงานเนาะวางกล้องวางอะไรล่ะเราจะมีทีมงานที่จะมาวางกล้องอยู่ 5-6 ตัวนี่แหละครับประมาณนี้คือคอยจับเป็นหูเป็นตาช่วยพี่น้องเซียนแหแล้วก็ให้พี่น้องเซียนแหก็ช่วยกันด้วยช่วยกันจะมีรางวัลอยู่ 2,000 บาทครับใช่ครับครับคืออยากให้มันคือแต่ถ้าใครทำนะจับได้เราจะไม่คืนปลานะครับใช่เราจะเทปลาออกแล้วก็ไม่คืนค่าบัตรด้วยถ้าเราจับได้นะถ้าเกิดว่ามีคลิปที่จับได้ว่ามีการโยกย้ายถ่ายเทปลาระหว่างก่อนการแข่งขันนั่นหมายถึงว่าคุณทำผิดกติกาทำผิดกติกาซึ่งก็จะมีบทลงโทษก็คือ1ให้เทปลาลงสระคืน2จะไม่คืนค่าบัตรใช่ครับนะครับเนี่ยก็คือกฎกติกาเป็นกฎเหล็กเลยกฎเหล็กเลยตัวนี้เพราะว่าจะทำมันจะกันตัวนี้ที่มันคอรหากันมาเยอะใช่กันตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบพี่น้องเสียนแหทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนสบายใจมาแข่งขันก็แข่งขันแบบนักกีฬาก็คือมาเอาแบบนักกีฬากันสู้กันเลยครับสู้กันเลยครับแต่ที่ถ้าทำผิดก็เราก็ทำจริงครับครับทำผิดเราก็ต้องมีกฎครับเพราะว่ามันมีคนไทยวิดีโออยู่ 4-5 คนอยู่นะครับอยู่ทุกมุมยืนรออยู่นะครับผมครับผมก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆครับนะคร่าวๆนะครับครับถ้าใครไม่แน่ใจหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ครับสอบถามตามเบอร์โทรหน้าจอแล้วก็ตาม Facebook ของพี่หมายได้นะครับผมก็อันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็สอบถามข้อมูลอะไรต่างๆกันมานะครับครับผมก็หวังว่าการเตรียมงานการจะจัดรอบ3นี้เราเคร่งเรื่องกฎระเบียบหาช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาที่มันผ่านที่เกิดขึ้นในแต่ละบ่อมาแล้วก็พยายามปรับนะครับผมซึ่งก็หวังว่าจะไปในแนวทางที่ดีในแนวทางที่ดีก็ให้พี่น้องเซียนแหสบายใจได้ครับผมนะก็แต่ทุกอย่างก็อยู่ที่เซียนแหนะครับถ้าทุกคนตั้งใจจะมาแล้วก็ให้ความร่วมมือในกฎกติกาทุกอย่างมันก็สบายใจไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของน้ำใจนักกีฬาด้วยอ่ะขอให้เป็นนักกีฬาที่ดีแล้วกันนะมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมกับศึกวานแหศึกวานแหชิงถ้วยรางวัลบ่อที่3นะครับทิพย์บุญรุ่งเรืองบ่อปลานะครับผมครั้งที่3ครับครับผมถ้ามีเรื่องราวอะไรอยากสอบถามอะไรก็
ามเบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับผมโอเคครับพี่มิกลาแล้วครับผมสวัสดีครับ